แบบไม่สบายหรอทำไมดูแบบขยับตัวตลอดเวลาเลยเสียบุคลิกไม่ใช่เดินหรือจะอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นเล่นละแต่แบบรู้สึกแบบปวดแบบกล้ามเนื้อปวดคอปวดอะไรช่วงนี้เครียดเครียดเปล่าคือถ้าเกิดเครียดทำงานเยอะนอนไม่พอมันมักจะมีอาการแบบนี้นะจริงเหรอซาร่าใช่สิแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการแบบนี้นะเราขอถามเพิ่มนะเทดดี้เนี่ยนั่งนานๆเล่นคอมไม่ค่อยได้ลุกด้วยหรือเปล่าเราก็ทำงานนะแบบว่าใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็นั่งอะไรเงี้ยอาการแบบนี้มันจะเป็นอาการของออฟฟิศซินโดรมคือออฟฟิศซินโดรมเจ็บบ่าบ้างปวดคอบ้างรู้สึกเมื่อยหลังบ้างพูดมานี่ตรงหมดเลยมันจะเป็นอาการแบบนั้นแล้วถ้าเกิดว่ายิ่งปล่อยไว้นานๆมันจะยิ่งส่งผลร้ายนะบางคนถึงขั้นมือล็อกเลยนะไม่ต้องใช้กุญแจแล้วหรอมือแบบมือชาล็อกอะไรเราว่าเราน่าจะคล้ายๆแบบนั้นแน่เลยคือไม่ได้เปลี่ยนท่าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแบบการแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดคือไปหาหมอแต่ถ้ารู้สึกว่าแบบโอ๊ยกลัวไม่อยากไปหาหมอเปลี่ยนพฤติกรรมซะหน่อยก็คืออย่างเช่นสมมุติถ้านั่งทำงานอยู่หน้าคอมก็หัดลุกขึ้นมา15นาทีครึ่งชั่วโมงบิดตัวหมุนไปหมุนมาแล้วกลับมานั่งต่อนอกจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วต้องหัดออกกำลังกายบ้างเฮ้ยก็ออกกำลังกายทุกวันเลยกินเหรอใช่แล้วเรื่องการกินอะกินสำคัญเราต้องเลือกกินแต่อาหารมีประโยชน์โอ้ไม่ยากเลยอาหารอร่อยเนี่ยหาง่ายมากๆไม่เราหมายถึงอาหารมีประโยชน์เอาหรอประโยชน์กับอร่อยไม่เหมือนกันหรอมันมาด้วยกันได้แต่มันไม่เหมือนกันอ๋อมันมาไม่เหมือนกันใช่แต่แน่นอนฮอลิเดย์คุกกิ้งไปยิ่งสักวันนี้เราสองคนเนี่ยมีเมนูอาหารอร่อยและมีประโยชน์สุดๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะติดตามชมกันให้ได้ครับร้านจอดของเราก็จะมีปีกไก่ตอนกลางน้ำตาลปี๊บแล้วก็กระเทียมค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำเมนูบะหมี่ไก่พะโล้นะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะบะหมี่ไก่พะโล้ค่ะเมนูของเน้นต้องมีของทอดแน่เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าเมนูของเราก็คือข้าวซอยแห้งไก่กรอบตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะจะลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์จริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับวันนี้เรามีเมนูแซ่บเวอร์อย่างเมนูส้มตำปูม้ามาฝากค่ะกับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสเริ่มด้วยใส่พริกขี้หนูกับกระเทียมโขลกพอหยาบใส่ถั่วฝักยาวลงโขลกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาจากนั้นใส่น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสให้รสเปรี้ยวอย่างเป็นธรรมชาติจากมะขามคุณภาพ
มะนาวหั่นซีกตำให้เข้ากันใส่มะละกอดิบแครอทมะเขือเทศสีดาตำจนน้ำตาลปี๊บละลายใส่ปูม้าแล้วเคล้าเบาๆจนส่วนผสมเข้ากันดีโรยหน้าด้วยถั่วลิสงคั่วและกุ้งแห้งแค่นี้ก็พร้อมรับประทานกับเมนูแซ่บเวอร์อย่างเมนูส้มตำปูม้าค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะ